รังบอนคอนหวันวันนี้ขอแนะนำบอนสีประจำสวนของรังบอนคอนหวันอีกต้นนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้เมล็ดลูกไม้เมล็ดสีออกชมพูด่างชมพูด่างทั่วๆใบนะครับเห็นอย่างนี้จะไม่ขาวสักทีเดียวเดี๋ยวต่อสักพักก็จะเปลี่ยนเป็นชมพูนะครับหนังชมพูมีสีเหลืองออกมาด้วยลักษณะก็คือมีชมพูเป็นพื้นหลักสะดือชมพูนะครับสะดือชมพูกระดูกชมพูเส้นก็ยังมีส่วนที่เป็นสีชมพูออกมาอย่างนี้เลยไม่แดงนะครับเป็นสีชมพูพาสเทลสไตล์แบบว่าจะว่าหวานก็มีแอบดุแต่ใบที่เป็นชมพูล้วนเลยเนี่ยหวานมากมีใบฮาร์ฟเลยนะครับตั้งชื่อเลยลอยไว้ว่าชยาพิมพ์ชมพูนะครับอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าเพื่อให้มันเก๋ไก๋สไลเดอร์นะครับชะยาพิมพ์ชมพูคือบอนสีต้นนี้นะครับชื่อก็มาจากชื่อลูกสาวแหละครับชื่อลูกสาวชะยาพิมพ์แต่อยากจะใส่ชมพูด้วยเพราะว่านำเสนอความหวานของสีชมพูมากนี่นะครับชะยาพิมพ์ชมพูเดี๋ยวพาไปดูแม่นะครับแม่ไม่ค่อยสวยเลยยังไม่อยากโชว์ตรงนี้ก็เป็นชิ้นผ่านะครับที่เราทำจำนวนไว้เพื่อเช็คความนิ่งของไม้ก็ออกมาคงความชมพูของกระดูกแล้วก็เส้นไว้อยู่สะดือกระดูกเส้นมีชมพูหมดแม่เขาอยู่ตรงนี้นี่เป็นแม่เขานะครับแม่ตอนเด็กๆก็เป็นแบบต้นที่เห็นนั่นแหละครับแต่พอโตแล้วเขายุบหัวลงไปนะครับเขายุบหัวลงไปโอ้ใหญ่มากตอนแรกแม่ใหญ่ตอนนี้ยุบหัวลงไปแล้วก็แตกเป็นหน่อให้ดอกแล้วผสมไม่ติดยังจะหวงอยู่นะครับคงยังหวงอยู่แม่ก็คือเป็นชมพูนี่มีเหลืองด้วยนะครับโอ้โหเหลืองก้านชมพูสวยมากเหลืองไม่ใช่ก้านนะครับเหลืองกระดูกชมพูเส้นชมพูนี่ครับสีตอนแรกก็นี่จะเป็นแบบนี้หมดเลยพอโตไปนี่ก็จะมีชมพูกลืนมาเยอะนะครับชะยาพิมพ์ชมพูเป็นบอนด่างนี่คือใบด่างนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ใบสีชมพูล้วนหรอกครับมันเป็นใบด่างใบด่างที่อ่อนหลอดใหม่มานี่ก็ด่างเป็นหน่อแล้วนะครับต้องฟอร์มแม่ใหม่เพราะว่าหัวข้างล่างเนี่ยใหญ่มากชะยาพิมพ์ชมพูนะครับ ชื่อยาวแปลกดีครับฝากติดตามรังบอนคอนหวันด้วยครับจะมีบอนสีสวยๆบอนหน้าใหม่ๆนะครับของทางรังบอนคอนหวันมาให้ชมแล้วก็แบ่งปันทุกท่านนะครับหน้าเพจฝากติดตามด้วยครับ